MGVS เปิดตัวด้วยการเป็นรถยนต์ไฮบริดรุ่นแรกของ MG นะครับเข้ามาเพื่ออุดช่องว่างหลังจากที่ปล่อยให้คู่แข่งอย่าง Toyota Cross หรือ Honda HR-V ทำตลาดในส่วนของรถแบบไฮบริดและนี่คือโมเดลแรกของ MGสำหรับขนาดของตัวรถนั้นจัดว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ MG ZS หรือถ้าเรียกเป็นเซกเมนต์ก็คือเซกเมนต์ของ Sub Compact SUV หรือ BSUV นั่นเองคู่แข่งโดยตรงอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ครับ Toyota Corolla Cross รวมไปถึงเจ้า Honda HR-V นะครับถามว่าดีไซน์เป็นยังไงดูฮะแปลกและแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับเจ้า MG ZS ในแง่ของการดีไซน์กระจังหน้าฉีกแนวจากปรัชญาการดีไซน์ในเจเนเรชันที่3ของ MG แบบชัดเจนนะอันนี้มาแบบไม่เหมือนใครเลยจริงๆชุดนี้ดูอลังการมากเท่าที่ดูไม่ใช่ไฟนะครับแต่เป็นดีไซน์ที่เป็นสีฟ้าเพื่อให้รู้ว่ารถคันนี้เป็นรถไฟฟ้ารวมไปถึงแถบคาดยาวตรงกลางเนี่ยที่ยาวเต็มไปจนจากซ้ายจรดขวานี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นรถไฟฟ้าเช่นเดียวกับสปอยเลอร์ล่างชุดนี้นะครับชุดไฟหน้าเป็น LED พร้อม Daytime Running Light นะครับดีไซน์ถามผมว่าสวยไหมผมชอบนะผมชอบดีไซน์อะไรประมาณนี้นะครับในแง่ของการดีไซน์จุดเด่นชัดๆเลยคือตัวฝากระโปรงหน้ามีการเล่นระดับด้วยนะครับนี่เป็นเหลี่ยมเป็นสันแน่นอนแล้วแต่คนชอบเลยในแง่ของความสวยงามนะครับในขณะที่ดีไซน์ทางด้านข้างนั้นเน้นในลักษณะของการเป็นลูกศรพุ่งตรงแล้วก็มีสันทางด้านท้ายตรงนู้นดูแล้วให้ความรู้สึกที่บึกบึนตามสไตล์ของรถ SUV แต่ถ้าดูดีๆมันก็ใกล้เคียงกับเจ้า ZS นั่นเองนะครับในส่วนของตัวล้อและยางล้อเนี่ยชัดเจนมากเป็นล้อลายที่ค่อนข้างตันแสดงให้เห็นถึงว่ารถคันนี้เป็นรถแบบไฟฟ้าก็คือเขาเป็นไฮบริดยังไม่ใช่ไฟฟ้า 100% นะครับส่วนยางเป็นยางโยโกฮาม่าบลูเอิร์ธ E70 ตัวนี้ถือว่าเป็นยางที่เน้นในเรื่องของความนุ่มเงียบดีงามนะครับมือจับเป็นสีโครเมียมนะครับแต่ส่วนคันนี้เป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นมันก็จะดูกลมกลืนกันในแง่ของดีไซน์ถามผมชอบนะสำหรับรถในลักษณะของ SUV แล้วก็ที่สำคัญคือเขาเป็นรถแบบทูโทนมีแบบโมโนโทนนะแต่คันนี้คือทูโทนใบความลับให้น่าจะมี2รุ่นย่อยนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าข้อมูลที่เขาเปิดเผยให้ในวันนี้มีบอกแค่เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นส่วนการเปิดตัวจริงจะอยู่ในวันที่8สิงหาคมซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะเปิดเผยแบบเต็มรูปแบบ 100% นะครับมาดูทางด้านท้ายเราจะเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างเจ้า VS และ ZS ค่อนข้างชัดเจนนะทั้งตัวเบ้าไฟท้ายและตัวชิ้นส่วนต่างๆนะครับแต่ในแง่ของรายละเอียดแตกต่างนะดูแล้วรู้เลยว่าเป็นรถคนละรุ่นอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวดวงไฟที่อยู่ในนี้โอ้ดูมีดีไซน์แล้วก็ด้านล่างไม่มีท่อไอเสียนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้แต่มีกล้องด้วยเซ็นเซอร์พร้อมเรียกว่าครบถ้วนส่วนการเปิดฝาท้ายนี่ตามแนวทางการดีไซน์ของ MG จะเป็นประมาณนี้นะครับเปิดฝาท้ายมาดูนะครับจะไม่มียางอะไรนะเพราะว่าตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้เป็นตำแหน่งของแบตเตอรี่ซึ่งจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับขนาดความจุไม่เกิน2กิโลวัตต์นะครับอยู่ประมาณ1กว่าตรงนี้นะครับแต่จะมีชุดปะยางมาให้ไม่ต้องกลัวนะเวลาที่เกิดเหตุยางแบนก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับมาดูหัวใจของเจ้า VS กันนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดนะก็คือเบนซินขนาด 1.5 ลิตรนะครับพิกัดกำลังรวมสูงสุด177แรงม้าและนี่คือข้อมูลที่เขาเปิดเผยในเวลานี้มีเท่านี้แรงบิดยังไม่ทราบนะครับระบบส่งกำลังก็ยังไม่ทราบแต่เท่าที่ดูผมว่าน่าจะเป็นแบบ ECVT นะครับในแง่ของตัวระบบเองเขาก็ยังไม่เปิดเผยว่าเป็นระบบไฮบริดแบบไหนอย่างไรนะครับแต่เท่าที่ดูผมประเมินไว้แล้วว่าน่าจะเป็นแบบ Integrated Hybrid ก็คือเป็นทั้งแบบไฮบริดแบบซีรีส์และ Parallel ผสมผสานกันโดยบางช่วงบางตอนเครื่องยนต์อาจจะทำงาน 100% ก็เป็นไปได้นะครับแล้วเทคโนโลยีนี้ MG เอามาจากไหน
ถ้าดูจากตัวชุดอินเวอร์เตอร์และชุดมอเตอร์ในการขับเครื่องของระบบไฮบริดยี่ห้อคือ Delphi ยุโรปเป็นแบรนด์ของยุโรปอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในแง่ของเทคโนโลยีการขับเคลื่อนนะครับมั่นใจได้ตัวนี้ขับเคลื่อนล้อหน้าระบบช่วงล่างด้านหน้าเท่าที่ดูนะเป็นอิสระ MacPherson Start แต่ด้านหลังเป็นแค่คานแข็งเท่าที่ผมดูนะเพราะข้อมูลที่เขาเปิดเผยยังไม่บอกแต่ดูจากตัววัสดุที่เขาใส่เข้ามาให้ลักษณะของการออกแบบต่างๆไปมุดดูใต้ท้องมาแล้วเมื่อกี้เป็นแบบนั้นนะครับมาดูภายในกันนะครับก็เปิดมาบอกเลยว่าว้าวเลยนะครับเป็นดีไซน์ใหม่แล้วจอแบบยาวเลยเหมือนยี่ห้อไหนไม่ต้องบอกนะแบรนด์ยุโรปเนี่ยใช้กันหลากหลายยี่ห้อแล้วติดเครื่องให้ดูเสียงติดเครื่องนี้เบามากๆครับคอนโซลกลางเห็นไหมครับว่าเขาดีไซน์ให้เราสามารถหยิบจับทุกสิ่งทุกอย่างใช้งานได้ง่ายตรงนี้แล้วก็เป็นแบบดับเบิลเด็กคือเอาของที่ไม่ค่อยได้ใช้มาวางไว้ข้างล่างนี้ได้ด้วยดีดีงามตรงนี้บอกเลยว่าดีงามในแง่ของการดีไซน์ตรงจุดนี้นะครับแน่นอนหลายคนที่ตามผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ชอบเปียโนแบ็กมันสวยแต่เวลาขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยมันจะมีมุมตกกระทบบางครั้งแสงมาแล้วมันเข้าตาอันนี้ผมจะไม่ชอบและที่สำคัญคือการดีไซน์ตรงนี้ดีงามมากเกียร์อยู่ตรงกลางหัวเกียร์ดูหรูหราไฮโซเลยนี่เป็นเกียร์ไฟฟ้าใช้งานง่ายอุ๊ยให้ดูนี่กล้องชัดด้วยมีกล้อง360องศานะครับแค่เข้าเกียร์ถอยหลังนะอ่ะช่องแอร์ออกมาอยู่ในส่วนของดังทางด้านล่างก็ตรงนี้ถือว่าโอเคผมชอบเลยเพราะว่าผมไม่เป็นคนไม่ชอบแอร์เป่าทำไมต้องมาอยู่ด้านล่างก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปุ่มปรับต่างๆย้ายมาอยู่ข้างบนจอมาอยู่ทางส่วนของทางด้านบนตรงนี้เพื่อให้มันใช้งานง่ายในส่วนของตัวจอนะครับตัวนี้เป็นระบบ iSmart นะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะจอตัวนี้ยี่ห้อ Continental นะเพราะเป็นผู้ผลิตจอรายใหญ่ของแบรนด์ยุโรปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของการทำงานให้ดูเขาใช้งานง่ายและไวขึ้นการตอบสนองต่างๆมีความเสถียรมากขึ้นนะครับนี่เห็นไหมอาจจะไม่ได้ไวแบบปุ๊บปั๊บแต่ไวขึ้นกว่าของเดิมอย่างชัดเจนนะครับแล้วที่สำคัญคือเวลาเราเปิดวิทยุเราสามารถที่จะปิดวิทยุได้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะแค่นี้เองครับกดสต็อปจุดนี่โหถือว่าทำออกมาได้ตอบสนองตรงกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้าชาวไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่จะมีบางส่วนนะครับในแง่ของการสั่งการด้วยเสียงการพูดคุยกับ MG เนี่ยบางสำเนียงยังเป็นเหมือนเดิมนะยังอาจจะต้องยังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สักหน่อยนะครับนี่นะครับหน้าปัดโหหรูหราอลังการดูแล้วเหมือนแบรนด์ยุโรปมากแล้วข้อมูลต่างๆที่ให้เนี่ยครับมีอย่างครบถ้วนเลยนะนี่ครับ power มี navigatorfuel consumption นะครับแรงดันลมยางให้มาครบเลยคือเจ๋งอะดูแล้วแบบบอกเลยนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่ค่าตัวนะครับณเวลานี้ยังไม่มีการเปิดเผยค่าตัวอย่างเป็นทางการนะครับต้องรอวันที่8สิงหานะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยจับแล้วเรียนตามตรงยังเป็นรถที่ราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะถ้าจับจะเอาวัสดุจากพวงมาลัยวัสดุข้างต่างๆพวกนี้ที่ใส่มาให้ก็ยังไม่ถึง1ล้านแต่จอนี่เกินล้านตัวแผงคอนโซลกลางนี่เกินล้านและที่สำคัญคือสรุปมาเต็มเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ของ MG แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเอาจุดเหมาะสมที่ผมว่า 8-9 แสนไม่ข้ามล้านจะเป็นอะไรที่ขายดีและน่าสนใจมากๆสำหรับเจ้า VS ตัวนี้นะครับชอบสรุปแบบอย่างนี้ฮะบานใหญ่เต็มๆดีจริงเดี๋ยวพาไปดูเบาะหลังกันนะครับในแง่ของการเปิดปิดประตูก็ดูเสียงโอเคนะปิดแล้วดังกึ๊บเลยแต่เบาะหลังเนี่ยประตูหลังเนี่ยปิดยากสักนิดนึงต้องปิดแรงๆหน่อยนะครับเอาละพื้นที่เบาะหลังตัวเบาะเองเป็นวัสดุเขาว่าไม่ใช่หนังแท้แต่งานเนียนดีซึ่งตัวเบาะหนังเป็นสีแบบทูโทนลักษณะเช่นนี้การเล่นดีไซน์แบบนี้เรียนตามตรงผมไม่ชอบผมไม่แฮปปี้เลยนะครับผมชอบสีพื้นมากกว่าหรือถ้าเป็นตัดก็น่าจะตัดแบบเล็กๆน้อยๆแบบตัว HS น่ะจะสวยงามกว่าแผงข้างประตู
ก็งานไม่ใช่รถหลักล้านยังเป็นงานแบบพลาสติกชัดเจนเป็นนิดหนึ่งนะครับดูแล้วไม่ชอบไม่ปลื้มมีช่องแอร์หลังอ่ะโอเคตัวนี้ดีเย็นดีแล้วก็มีที่เสียบ USB 1ช่องเป็นแบบ USB ธรรมดานะครับไม่มีที่เท้าแขนกลางนะขาดไปนะครับแม่ถ้ามีเนี่ยชอบเลยแต่นี่ไม่มีขนาดตัวขนาดพื้นที่ชัดเจนนะครับว่าเป็น BSV นะครับก็มีพื้นที่เหลือไม่เยอะนะครับไม่เต็มฝ่ามือเท่าไหร่ได้สักครึ่งหนึ่งของฝ่ามือส่วนตัวของหัวศีรษะสบายเหลือเนี่ยฝ่ามือหนึ่งเลยนะครับดูแล้วก็ถือว่านั่งได้ไม่อึดอัดนะครับในส่วนของระบบเสริมความปลอดภัยนั้นก็ใส่มาให้ด้วยกันทั้งสิ้น12รายการก็เรียกได้ว่าน้อยกว่าตัว HS แต่ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าตัว ZS เพราะฉะนั้นถ้าให้เราประเมินในส่วนของความเหมาะสมทางด้านราคาผมว่า 800,000 กว่าถึง 900,000 อยู่ในระดับที่น่าซื้อน่าคบหาและสมเหตุสมผลสำหรับเจ้า MG VS ส่วนราคาที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่8สิงหาคมนี้นะครับส่วนการขับขี่อดใจรอนิดเดียวเดี๋ยวเราได้ขับแล้วเป็นยังไงจะมารายงานให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ